ค่ะนะคะต่อไปข้อที่3ในการโน้มน้าวใจเนี่ยเราจะต้องแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกและอารมณ์ร่วมกับผู้ที่เราโน้มน้าวใจใช่ไหมคะบุคคลที่มีอารมณ์ร่วมกันคอยตามกันเนี่ยจะมีการโน้มน้าวใจได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นเราโน้มน้าวใจกับบุคคลที่ฟังเราเนี่ยถ้าเกิดเรามีความชอบที่เหมือนกันเราก็จะโน้มน้าวใจคนนั้นเนี่ยได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะถ้าเกิดเรามีความรู้สึกที่ขัดแย้งต่อกันกับบุคคลที่เราโน้มน้าวใจเนี่ยหรือมีอคติกันเนี่ยแสดงว่าการโน้มน้าวใจนั้นเนี่ยอาจจะไม่เกิดผลนอกจากจะไม่เกิดผลแล้วอาจจะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันต่างกันถ้าเมื่อใดที่ผู้โน้มน้าวใจค้นพบและแสดงอารมณ์ร่วมออกมาเนี่ยการโน้มน้าวใจก็จะประสบความสำเร็จต่อไปข้อที่4ในการโน้มน้าวใจเนี่ยเราจะต้องแสดงให้เห็นทางเลือกทั้งทางด้านดีแล้วก็ด้านเสียผู้โน้มน้าวใจเนี่ยต้องโน้มน้าวผู้รับสารให้เชื่อถือหรือปฏิบัติเฉพาะทางที่ตนต้องการนอกจากนี้แล้วเราจะต้องแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราโน้มน้าวใจเนี่ยมีผลดีหรือผลเสียอย่างไรอย่างเช่นการโฆษณาสินค้าใช่ไหมคะจะต้องมีการบอกผู้ที่เราโน้มน้าวใจเนี่ยให้เห็นว่าโฆษณาสินค้าตัวนี้เนี่ยมีผลดีอย่างไรอาจจะเกิดผลข้างเคียงอย่างไรบ้างอาจจะมีการเปรียบเทียบให้เห็นของสินค้าหลายๆสินค้ามาเปรียบเทียบกันหลายยี่ห้อมาเปรียบเทียบกันแล้วให้ผู้ที่เราโน้มน้าวใจเนี่ยพิจารณาเองว่าควรที่จะเลือกสินค้าไหนกลวิธีในการโน้มน้าวใจข้อต่อไปนะคะก็คือการสร้างความสุขให้แก่ผู้รับสารหรือผู้ที่เราโน้มน้าวใจนั่นเองการเปลี่ยนบรรยากาศก็คือเราควรสร้างบรรยากาศในการโน้มน้าวใจเนี่ยเป็นอย่างไรคะในการสร้างบรรยากาศก็คือไม่ให้มีบรรยากาศที่เป็นยังไงเครียดจนเกินไปควรที่จะมีอารมณ์ขันสนุกสนานเกิดความผ่อนคลายกับผู้ที่เราโน้มน้าวใจไม่ทำให้ผู้ที่เราโน้มน้าวใจเนี่ยรู้สึกว่าตนเองเนี่ยกำลังถูกบังคับหรือรู้สึกอึดอัดในการที่จะต้องรับฟังในสิ่งที่เราโน้มน้าวใจเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะที่จะช่วยให้ผู้ที่เราโน้มน้าวใจเนี่ยยอมรับในสิ่งที่เราโน้มน้าวใจหรือเชื่อในสิ่งที่เรา
บอกค่ะนะคะต่อไปข้อที่6การเร้าให้เกิดอารมณ์อย่างแรงกล้าเมื่อมนุษย์เกิดอารมณ์ขึ้นอย่างแรงกล้าแล้วเนี่ยไม่ว่าจะดีหรือเสียใจโกรธแค้นอย่างไรก็จะมีอารมณ์เหล่านี้มักจะทําให้มนุษย์เนี่ยไม่ใช้เหตุผลอย่างถี่ถ้วนพิจารณาถึงความถูกต้องเหมาะสมเมื่อมีการตัดสินใจก็อาจจะคล้อยไปตามที่ผู้โน้มน้าวใจเสนอแนะได้ง่ายอย่างเช่นการที่เราพูดโน้มน้าวใจให้กับบุคคลที่กำลังจะลดน้ำหนักเนี่ยเพราะว่าการลดน้ำหนักโดยธรรมชาติเนี่ยเราจะต้องออกกำลังกายใช่ไหมคะซึ่งจะเห็นผลได้ช้าทำให้บุคคลที่ลดน้ำหนักเนี่ยอาจเกิดความท้อแท้ได้เราคนที่พูดโน้มน้าวใจเนี่ยเราก็ควรที่จะพูดให้เกิดให้ผู้ที่ลดน้ำหนักเนี่ยเกิดอะไรคะเกิดอารมณ์ที่อยากจะลดน้ำหนักใช่ไหมคะถึงแม้ว่าในการลดน้ำหนักเนี่ยอาจจะใช้เวลาที่นานถึงกว่าจะเห็นผลเนี่ยเราก็ควรที่จะสร้างกำลังใจสร้างแรงผลักดันให้กับผู้ที่เราโน้มน้าวใจเนี่ยให้มีแรงในการลดน้ำหนักมีกำลังใจในการลดน้ำหนักตัวอย่างนะคะเมื่อเราทราบถึงกลวิธีในการโน้มน้าวใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูการใช้ภาษาในการโน้มน้าวใจการใช้ภาษาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะที่จะทำให้ผู้ที่เราโน้มน้าวใจเนี่ยเกิดความคล้อยตามเกิดอารมณ์ร่วมเพราะว่าการโน้มน้าวใจเนี่ยไม่เป็นเฉพาะเพียงแต่การพูดอาจจะเป็นการเขียนการโฆษณาใช่ไหมคะในการใช้ภาษาในการโน้มน้าวใจเนี่ยเราก็ควรที่จะใช้ภาษาในเชิงเสนอแนะขอร้องวิงวอนหรือสร้างอารมณ์ความเร้าใจให้กับผู้ที่เราโน้มน้าวใจซึ่งในการใช้ถ้อยคำให้เกิดน้ำเสียงดังกล่าวที่ได้บอกมาเนี่ยจะต้องเลือกใช้คำที่สื่อความหมายตามที่ต้องการโดยคำนึงถึงจังหวะและความนุ่มนวลในการใช้น้ำเสียงเหมือนเราจะอ้อนวอนหรือโน้มน้าวใจเพื่อนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเราก็ควรที่จะใช้น้ำเสียงที่เป็นยังไงนุ่มนวลไพเราะใช่ไหมคะไม่ใช่ตะคอกแดกดันเพื่อนจะทำตามไหมถ้าเราใช้น้ำเสียงแบบนี้ก็จะไม่ทำตามแสดงว่าการโน้มน้าวใจนั้นก็ไม่ประสบผลสำเร็จในการโน้มน้าวใจในแต่ละเรื่องเนี่ยเราควรที่จะมีการใช้ภาษาที่แตกต่างกันออกไปในการใช้ภาษานั้นเราก็จะใช้ภาษาในเชิงของการขอร้องการวิงวอนปลุกใจการใช้ภาษาในเชิงเสนอแนะเนี่ย
อย่างเช่นครูบอกว่านักเรียนควรที่จะดื่มน้ำและรับประทานผลไม้ให้มากๆเพื่อที่จะได้มีผิวพรรณที่สวยนี่ก็คือเป็นการเสนอแนะใช่ไหมคะเป็นการใช้ภาษาที่ในเชิงเสนอแนะให้นักเรียนเนี่ยรับประทานน้ำให้มากๆแล้วก็ผลไม้โดยเสนอแนะให้เห็นถึงประโยชน์ของการทานน้ำและผลไม้ใช่ไหมเอ่ยนี่ก็คือภาษาในการเสนอแนะในการขอร้องอย่างเช่นขอร้องอะไรบ้างเราควรใช้ภาษาอะไรอย่างไรในการขอร้องก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่โน้มน้าวใจว่าจะใช้ภาษาอย่างไรในการโน้มน้าวใจนะคะต่อไปลักษณะของสารโน้มน้าวใจลักษณะของสารโน้มน้าวใจสารของโน้มน้าวใจเนี่ยคืออะไรนักเรียนทราบไหมนักเรียนทราบไหมคะสารก็คือผู้ที่โน้มน้าวใจก็คือเป็นสารในการส่งสารให้ผู้กับผู้รับสารนั่นเองลักษณะของการของสารโน้มน้าวใจข้อที่หนึ่งเลยก็คือเป็นคำเชิญชวนเป็นการแนะนำให้ช่วยกันกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมมักจะพบในการเขียนคำขวัญแถลงการเพลงปลุกใจบทความปลุกใจหรือการพูดในโอกาสต่างๆจะพบในใบประกาศแผ่นปลิวโปสเตอร์หรือการบอกกล่าวทางวิทยุแล้วก็โทรทัศน์นี่ก็คือเป็นการเชิญชวนอย่างเช่นการเชิญชวนให้นักเรียนเนี่ยเป็นยังไงบริจาคโลหิตก็จะมีการเชิญชวนทั้งการเขียนป้ายประกาศใช่ไหมคะ